ลูกศรเชื่อฟังแม่มาโดยตลอดเธอคนนี้บอกได้เลยว่าสวยไม่เปลี่ยนอีกทั้งยังเคยเป็นนางเอกอยู่ในระดับแถวหน้ามาแล้วสำหรับสอนธนาพรเที่ยวเราคุ้นเคยกันเริ่มลนแล่นบนหน้าจอทีวีจากการเป็นแดนเซอร์ให้กับรายการเพลงกระทั่งผู้ใหญ่ให้โอกาสได้แสดงละครกับทางช่องมากสีและแน่นอนว่าเธอได้รับรางวัลสาขาดาราสนับสนุนฝ่ายหญิงทุกอย่างเหมือนจะกำลังไปได้สวยกระทั่งเจ้าตัวเลิกหันหลังให้วงการคุณสอนเคยให้สัมภาษณ์ว่า พอแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กทําให้เธอต้องช่วยแบ่งเบาแม่ซึ่งก็ยอมตามใจท่านมาโดยตลอดทั้งเรื่องรักแฟนคนแรกเขาจัดการให้ไวมากกว่าถึง15ปีซึ่งฝ่ายชายเป็นคนดีแต่ที่ต้องเลิกเพราะเขามีความเป็นผู้ใหญ่เกินไปส่วนครั้งที่สองสมัยนั้นเขาวงการแล้วคือสามีคนปัจจุบันคุณอู๊ดฝ่ายชายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นดาราละครไม่เคยดูกระทั่งเลขาเขาอยากเอาใจเลยเชิญดาราไปร่วมปีใหม่ พอได้พบหน้ากันพี่อูดก็พูดทันทีว่าต้องแต่งคนนี้ให้ได้ซึ่งในขณะนั้นเราเองไม่ค่อยจะชอบหน้าสักเท่าไหร่หลังจากเรียนรู้ก็เริ่มรักเอาชนะความใส่ใจแต่พักหลังๆคุณแม่ตนเปลี่ยนไปจากที่เชียร์ผู้ชายคนนี้กลับสั่งให้จบความสัมพันธ์เหมือนท่านคิดว่าเราเห็นอีกคนสำคัญกว่าจึงยอมแยกทางตามที่ท่านบอก ส่วนคนที่3แม่ก็หามาให้อีกครั้งลองคบดูเผื่อจะลืมพิุดได้อยู่กินกันได้5ปีมีเรื่องไม่เข้าใจกันแทบทุกวันกระทั่งถึงจุดที่ต้องเลือกสุดท้ายขอลงเอยกับคนนี้เพราะรู้สึกว่าใช่ที่สุดปัจจุบันมีลูกร่วมกัน4ี่คนคือแฟลลี่เฟมเฟรยาและโฟดเรียกได้ว่าหน้าตาดีทั้งบ้านจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากฟันโซน info ขอบคุณค่ะ